วิธีล่าบอสฉลามนะครับคนเดียวนะครับด้วยฟินิกนะครับก่อนอื่นให้เราดูสภาพอากาศก่อนนะครับถ้ามันมีฝนตกฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะครับให้เราพยายามลากบอสฉลามไปที่โขดหินก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราไปที่โขดหินเนี่ยมันจะทําให้สภาพอากาศเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลล่อนไปก่อนนะครับโอเคฉลามตามมาแล้วนะครับเราก็ลากไปที่โขดหินเลยนะครับเคล็ดลับก็คือโขดหินเนี่ยมันจะไม่มีฟ้าผ่านะครับเราจะลากไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะจะสังเกตว่าท้องฟ้าจะโปร่งแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนจากสกิล V นะครับเป็นสกิล F นะครับแล้วก็ยืนสูงอยู่ระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับเท่านี้นะครับเลือดฉลามก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ปล่อยให้มันตายแล้วเราก็จะจัดการมันได้นะครับถ้าสมมุติว่าระยะเพื่อนอยู่ต่ำเกินไปนะครับฉลามจะกระโดดใช้สกิลดูดเราลงไปได้นะครับดังนั้นให้เราอยู่สูงๆไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับฉลามใกล้ตายแล้วนะครับโอเควิธีนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารับรองว่าฆ่าได้แน่นอนนะครับด้วยตัวคนเดียวนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ